สยามไทยเสนอเยี่ยมค่ายมวยครับวันนี้เราไปเยี่ยมค่ายระดับโลกครับค่ายเกียรติวัฒน์ของคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์ซึ่งมีค่ายแกล็กซี่อยู่ในนั้นด้วยค่ายของคุณนิวัฒน์อยู่ที่ซอยสารพี3นะครับค่ายนี้ก็คือค่ายเกียรตินิวัฒน์เกียรตินิวัฒน์ก็คือเกียรติของคุณนิวัฒน์นะครับแล้วก็ค่ายแกล็กซี่เขาทรายแกล็กซี่ก็ซ้อมอยู่ที่นี่ครับนี่เป็นด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนี่ครับค่ายมวยมีนักมวยอยู่ถึง35คนครับและค่ายนี้มีชื่อเสียงอย่างยิ่งก็คือมวยสากลก็มีแชมป์โลกแต่มวยไทยก็ไม่ใช่ธรรมดาครับนักมวยที่ซ้อมอยู่ค่ายนี้ก็คือชมวกเพชรช่อชมวงหรือว่าชมวกเพชร5พลังซ้อมอยู่ที่นี่ครับแชมเปี้ยนมวยไทยเข็มขัด7เส้นครับแล้วก็ชนะปอเปาอินครับรองแชมป์โลก2สถาบันนะครับซ้อมอยู่ที่นี่คุณนิวัฒน์ก็กำลังจะปลุกปั้นให้เป็นแชมป์โลกและคนนี้ครับแชมเปี้ยนมวยไทยเข็มขัด2เส้นแจ็คเกียรตินิวัฒน์เจ้าของชยาไอ้ช้างตกมันครับมวยเข่าอาชีพกำลังปล้ำแทงเข่าตีเข่าอยู่นี่แหละครับแล้วคนนี้คือจ็อกเกียรตินิวัฒน์ครับอดีตแชมเปี้ยนรุ่นจูเนียร์ไลท์เวทของเวทีราชดำเนินแล้วก็ค่ายของคุณนิวัฒน์นะครับนักมวยดังๆมักจะชื่อตัวจอครับแจ็คจ็อกจริงจอมสาเหตุที่ชื่อตัวจอก็เพราะว่าเท่าแก่นี้หรือว่าศรีภริยาของคุณนิวัฒน์ก็คือคุณแจ่มจันทร์ตัวจอจานเจ๊แจ่มจันทร์แล้วครับภริยาคุณนิวัฒน์และนี่คือเก่งกาจน้อยเกียรตินิวัฒน์ครับอดีตแชมเปี้ยนมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวทของเวทีราชดำเนินและที่ดังที่สุดก็คือแชมเปี้ยนโลกคู่แฝดคู่แรกและคู่เดียวของโลกครับซ้ายมือเขาคอขวามือเขาทรายครับนี่เป็นผลิตผลของคุณนิวัฒน์เหล่าสุวรรณวัฒน์วันนี้พอดีคุณโอตะแล้วก็เขาทรายแกล็กซี่ก็มาชมนักมวยในค่ายซึ่งเป็นนักมวยรุ่นน้องครับซ้อมอยู่ด้วยแม่โอตะยิ่งดูยิ่งสวยครับผิวพรรณผ่องใสเหลือเกินครับแหมอย่างว่าครับราศีมันจับราศีของว่าที่ภรรยาของแชมป์โลกประวัติศาสตร์ของชาวไทยสักครู่นั้นคุณบุญเสริมสันทนวิทย์ครับเป็นเทรนเนอร์ทั้งมวยไทยและมวยสากลนี่คือชูเชิดเอื้อสัมพันธ์อดีตแชมเปี้ยนมวยสากลรุ่นเบนเทเวส2สมัยนะครับก็มาซ้อมนี่ซ้อมล่อเป้าของมวยสากลนะครับและค่ายนี้มีมวยสากลเยอะครับดูครับอุปกรณ์การฝึกซ้อมก็มีเฮดการ์ดค่อนข้างเยอะทีเดียวครับนี่นะครับใครชอบนักมวยค่ายนี้ชอบเขาทรายเขาก็ชอบแจ็คที่ชอบอีกหลายๆคนก็เขียนจดหมายไปคุยกันได้ครับที่นี่ครับค่ายเกียรติวัฒน์และแกแล็กซี่